วัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเลฟซีมาดูวิธีการประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราในการทำปุ๋ยและน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเพราะว่าเราจะได้ประหยัดทั้งเวลาและรายจ่ายในครัวเรือนของเรานะครับในวันนี้ผมจะมาใช้นมบูดนมที่หมดอายุแล้วนะครับเราอย่าไปทิ้งเรานำมาบำรุงต้นพืชได้เพราะว่าในนมบูดจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นพืชจำนวนมากและในการไล่มดแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกับในการบำรุงต้นพืชนะครับในวันนี้ผมจะมาใช้ตัวนี้เลยครับคือมะกรูดมะกรูดทุกท่านส่วนมากจะมีทุกบ้านนะครับคือผลของมะกรูดแบบนี้นะครับในมะกรูดแบบนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยที่เปลือกของมะกรูดดูสิครับที่เปลือกของมะกรูดแบบนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากและด้านในของผลมะกรูดนะครับยังมีกรดของส้มช่วยในการไล่มดแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวไปดูสูตรง่ายๆจากการใช้นมที่เสียแล้วนะครับนำไปบำรุงต้นพืชและใช้มะกรูดนำไปไล่มดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับเราจะเตรียมภาชนะและนำนมบูดนะครับเทใส่ลงไปเลยครับโดยเราจะใช้นมบูดนะครับจำนวน1กล่องเทใส่ลงในภาชนะแบบนี้เลยครับและในการไล่มดแมลงนะครับเราจะมาใช้เป็นผลของมะกรูดจำนวน1ผลนะครับผ่าเลยครับเห็นไหมครับน้ำด้านในคือกรดของส้มและที่เปลือกของมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยในการไล่มดแมลงได้ดีเลยครับเราจะใส่ลงไปรวมกับนมบูดเลยครับเราใส่ทั้งเปลือกเลยครับสำหรับมะกรูดเราใช้1ลูกนะครับเมื่อเราได้ส่วนผสมสูตรนี้แล้วเราจะทำการคนเลยครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปรวมกับน้ำเปล่าอีก1รอบนะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเปล่านะครับประมาณ10ลิตรแล้วเราคนทุกอย่างเข้ากันอีกทีนึงครับก่อนจะนำไปบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้ประหยัดรายจ่ายและประหยัดเวลาด้วยครับถ้าอยากให้พืชผักที่เราปลูกไว้งามนะครับและไม่มีแมลงศัตรูพืชเราจะใช้นมบูดจำนวน1กล่องและใช้ลูกมะกรูดนะครับหรือผลของมะกรูดจำนวน1ลูกมาผสมกับน้ำเปล่าและลดราดไปที่โคนต้นพืชหรือบนต้นพืชแบบนี้เลยครับจะทำให้ต้นพืชเราติดดอกออกผลไวเจริญเติบโตดีและไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนเลยครับในการใช้สูตรนี้นะครับในการบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะใช้ตอนช่วงเช้าและใช้ทุกๆ7วันเลยนะครับต้นพืชของเราจะงามมากเลยครับและติดดอกออกผลจำนวนมากเลยครับถ้าต้นพืชกำลังโดนศัตรูพืชเข้าทำลายแบบนี้นะครับเราใช้สูตรนี้นะครับลดราดไปที่บนต้นพืชแบบนี้เลยครับเพื่อไล่มดแมลงศัตรูพืชและกำจัดมดแมลงศัตรูพืชนะครับและสูตรนี้ยังบำรุงต้นพืชได้ดีด้วยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรในการบำรุงต้นพืชจากนมบูดนะครับและในการใช้ผลของมะกรูดนำมาไล่มดแมลงไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้ประโยชน์2ต่อในการบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชไปพร้อมกันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิธีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิธีไทยพีชาแนลครับผมสูตรนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีชาแนลได้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนำไปบำรุงต้นพืชและไล่มดแมลงศัตรูพืชภายในสวนผักของเรานะครับ